ใครที่ได้ดูวิดีโอมิติว่างของพื้นที่ลี้ลับนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ว่าใช้ช็อกโกแลตทุกคนสามารถเอาไปทำได้ซื้อช็อกโกแลตแบบนี้มานะครับของผมเป็นลินส์แอนด์สปรุงลี่เป็นยี่ห้อที่ผมชอบช็อกโกแลตสวิตอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับน้ำตาลน้อยมีประโยชน์แกะฟอยล์ออกมามันจะเป็นรูปนี้ก็คือมันจะมีถ้านับเป็นชิ้นเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5 6ตามยาว6แล้วก็แนวตั้ง1 2 3 4 5นะฮะอันนี้ทางกว้างคูณยาวก็คือกว้างมี5ยาวมี6เราตัดออกไปแถวนึงนะครับอันนี้เราไม่ใช้นะครับตัดออกแต่ว่าเอาไว้กินทีหลังนะครับเราจะใช้แค่นี้นะฮะอันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมต้องการให้คลิปวิดีโอมันสั้นที่สุดเนี่ยเราจะใช้แค่ด้านกว้าง5แล้วก็ตามแนวยาว5นะครับ5ชิ้นคูณ5เราตัดแนวเฉียงแบบนี้ให้มันได้พื้นที่เท่ากันนะครับด้านบนกับด้านล่างพอตัดออกมาแล้วมันจะได้พื้นที่เท่ากันด้านบนมันจะมี3กับอีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็เช่นกัน3กับอีกหน่อยนึงตัดแนวเฉียงแบบนี้นะครับเนี่ยตัดออกชึบอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่าผมตัดอันนี้ผมตัดมาแล้วมันก็จะได้พื้นที่เท่ากันล่างบนนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ออก2นะครับนับไป1 2ตัดชึบตัดออกนะฮะแล้วก็ตัดตรงนี้มี3ตัดแถวบนออก3ปึ๊บอันนี้ไม่ใช้นะแล้วก็จะได้4ชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่1ชิ้นแล้วก็นี่ชิ้นรองลงมาชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นเล็กสุดชิ้นที่4อยู่ส่วนบนนะครับต่อไปนี้ดูให้ดีเราจะมาเรียงใหม่ง่ายมากเลยครับเราเอาชิ้นเนี้ยมาแทนที่ชิ้นนี้สลับที่กันระหว่าง2ชิ้นนี้จะเป็นแบบนี้แล้วเอาชิ้นบนเนี่ยมาปะอยู่ข้างบนเอ้าดูเหมือนมันจะเกินออกมาเห็นไหมครับพอเรียงแบบนี้ปุ๊บช็อกโกแลตมันจะเกินออกมาชิ้นหนึ่งนี่แหละความแปลกของมันตัดชิ้นนี้ออกเราจะได้ช็อกโกแลตฟรีๆชิ้นหนึ่งดูเหมือนว่าเราจะได้ช็อกโกแลตฟรีๆชิ้นหนึ่งลองไปทำดูนะครับ